ต่อจากเรื่องของคอมโพเนนต์นะครับเรื่องต่อไปเราจะทำการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า Layout Manager นะครับ Layout Manager ก็คือมันเป็นวิธีการที่เราจะวางคอมโพเนนต์นะครับให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการอยู่บนหน้าเฟรมของเรานะครับคอมโพเนนต์ที่เราวางต่างๆเนี่ยที่เราวางเราสามารถกำหนดตำแหน่งได้ก็จริงนะครับแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยนะครับเราใช้ Layout Manager เข้ามาจะทำให้การวางคอมโพเนนต์นั้นสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้คอมโพเนนต์นะครับเราจะวางอยู่บน layout เนี่ย layout ที่ใช้จัด layout manager ที่ใช้ในการจัดการ layout ต่างๆเนี่ยที่น่าสนใจที่เราจะสอนในlecture นี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือ border layout นะครับ flow layout grid layout แล้วก็ null นะครับซึ่งจริงๆ null เราสอนไปแล้วแหละเมื่อกี้นะครับคร่าวๆไปแล้วนะทีนี้ไปดูตัวแรกกันเลยแล้วกันนะครับตัวแรกก็คือ border layout border layout หน้าตาเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่า border layout เนี่ยถ้าเฟรมไหนก็ตามที่เราเซต layout เป็นแบบ border layout เนี่ยมันจะมองนะครับมันจะมองตำแหน่งต่างๆบนเฟรมเนี่ยเป็นทิศนะครับเป็นทิศต่างๆโดยที่จะประกอบไปทั้งหมด5ทิศทิศที่1ก็คือ north ก็คือทิศเหนือ south คือทิศใต้east ที่ตะวันออก west ที่ตะวันตกแล้วก็ center คือตรงกลางดังนั้นถ้าเราใช้ layout เป็นแบบ border layout เนี่ยมันจะมองเป็น5ทิศนะครับมองเป็น5ทิศแล้วเวลาเราจะสร้างนะครับสร้าง border layout เนี่ยจะใช้ constructor เรามี constructor 2ตัวให้เราเลือกใช้ก็คือเป็น border layout แบบที่เป็นวงเล็บเปล่าๆไม่มีอะไรเลยนะครับกับ border layout ที่มี parameter เป็น2ตัวก็คือ h gap กับ b gap นะครับ gap แปลว่าช่องว่าง h ก็คือ horizontalV ก็คือ vertical นะครับก็คือเราสามารถกำหนดช่องว่างทางแนวตั้งหรือแนวนอนได้นะครับเป็นระยะห่างของคอมโพเนนต์แนวตั้งหรือแนวนอนได้ทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันครับในตัวอย่างนะครับอาจารย์ก็ใช้โค้ดอันเดิมที่แหละมาแก้นะครับก็คือเรามาอธิบายเป็นบรรทัดกันนะครับเพื่อจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับบรรทัดที่9อาจารย์สร้างอ็อบเจกต์ของเฟรมขึ้นมาอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจละนะครับสร้างออบเจกต์เฟรมขึ้นมาแล้วก็เซตโลเคชันเซตไซส์เรียบร้อยนะครับบรรทัดที่14นะครับจากเดิมที่เราเซตเป็น null layout นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นเราสั่งให้เฟรมจุดเซต layout เป็น new border layout ก็คือเป็นการสร้างออบเจกต์อยู่ในวงเล็บเลยตรงนี้คือการสร้างออบเจกต์นะเราจะได้ออบเจกต์ใช่ไหมครับเราได้ออบเจกต์ border layout อยู่ในตรงนี้ฉะนั้นจะพูดง่ายๆว่าเฟรมเนี้ยจะมี layout เป็น border layout นะครับพอเป็น border layout เสร็จปุ๊บบรรทัดที่17จนถึงบรรทัดที่21อันนี้ทุกคนดูน่าจะรู้อาจารย์สร้างปุ่มครับอาจารย์สร้างปุ่มชื่อว่า B North B South B East B West B Center อาจารย์สร้างปุ่มขึ้นมา5ปุ่มนะครับโดยใช้คำสั่ง new ตามด้วย constructor ซึ่งถ้า B North เนี่ยจะมีคำว่า North อยู่ถ้ามี B South ก็จะเป็น South นะครับ East West Center ตามลำดับฉะนั้นตัวนี้คือปุ่มที่เราสร้างขึ้นมา5ปุ่มนะครับจากนั้นอาจารย์สั่งมาที่24ครับดูดีๆนะ24อาจารย์สั่งว่า frame จุด add ก็คือเอาอะไรสักอย่างเนี่ยมา add ลงบนเฟรมนะครับสิ่งที่อาจารย์จะมา add ก็คือ B North เอา B North เนี่ยมา add ลงบนเฟรมแต่ว่าถ้าเราเป็น border layoutเราใส่พารามิเตอร์ได้อีกตัวหนึ่งครับคอมม่าปุ๊บบอกว่าให้ B not เนี่ยไปอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะบอกว่า B not เนี่ยให้ไปอยู่ตรง border layout จุดเนาะจุด not ก็คือไปอยู่ตรงทิศเหนือนะครับทิศเหนือ B south ไปอยู่ที่ทิศใต้ B east ไปอยู่ที่ตะวันออก B west ไปอยู่ที่ตะวันตกและ B center ไปอยู่ที่ center จากนั้นพอทำเสร็จปุ๊บเราก็เฟรมจุด set visible เป็น true โชว์ออกมาเอาละทีนี้ไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เห็นไหมครับ north คือข้างบนครับ north คือข้างบนพอเรา add เข้ามาที่ตำแหน่ง north ปุ่มมันจะไปอยู่ข้างบนต่อมา south นะครับ south คือข้างล่างปุ่มก็จะมาอยู่ข้างล่างนะครับ west คือทางซ้าย east คือทางขวาและ center คือตรงกลางหน้าตาของตัว border layout ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับมีปุ่มนะครับเอ้ยพี่มีปุ่มแบ่งส่วนออกมาเป็นทั้งหมด5ส่วนเหนือใต้ออกตกตรงกลางประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะกำหนดเขาเรียกว่ากำหนด
คอมโพเนนต์ไปวางในแต่ละส่วนได้นะครับบางคนก็จะบอกเอ๊ะแล้วมันจะใช้งานมันจะไปสะดวกยังไงนะครับวิธีการของ layout เนี่ยเขาไม่ได้ดูที่ layout ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเขาก็จะต้องเอา layout ตัวนั้นมาประกอบกับตัวนี้มาผสมกับตัวนี้วางตัวนี้เป็นแบบนี้มันถึงจะดูดีขึ้นนะครับตอนนี้เอาไปทีละตัวก่อนเราดู border layout ไปตัวเดียวก่อนนะครับทีนี้ border layout อย่างที่อาจารย์บอกครับมันสามารถมีconstructor ได้อีกตัวหนึ่งที่ใส่ค่าเป็น int มานะครับตัวอย่างเช่นตรงนี้ครับเห็นไหมเราใส่ค่า10 10มา10 10มาก็คือมีช่องว่างทางแนวนอนนะครับ10แล้วก็ทางแนวตั้ง10ก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมมีช่องว่าง10นี่ทางแนวนอนแนวตั้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็เนี่ยคือช่องว่าง10พิกเซลนะครับมีช่องว่าง10พิกเซลในเป็นเขาเรียกอะไรทำให้คอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยดูแยกกันเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นเราสามารถกำหนดได้เห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างของการจัดเลย์เอาท์แต่ว่าอาจารย์เชื่อแน่ว่าตอนนี้หลายๆคนนั่งดูแล้วจะนึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะไปใช้ยังไงทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะไปใช้เป็นโปรแกรมได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับเราก็ดูเลย์เอาท์ตัวอื่นต่อไปนะครับ